สวัสดีครับบทที่20บทนี้นะครับก็หลายๆคนก็ทำมาเยอะแล้วล่ะเกี่ยวกับ React นะครับแล้วก็อาจจะค้นพบบางอย่างนะว่าการใช้ State เนี่ยมันเริ่มวุ่นวายนะครับถ้าเรามีคอมโพเนนต์เยอะๆซ้อนกันหลายๆชั้นแล้วเราต้องการให้แบบมันเอา State ผ่าน Props โยนกันเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันเริ่มยากนะครับถ้าเป็นแบบสไตล์เป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยก็จะแบบชอบถามว่ามันมีอะไรที่แบบมันออกแนวว่า Global บ้างไหมแบบแบบไป declare ไว้ที่เดียวแล้วก็ไปใช้ที่ไหนก็ได้นะครับฉะนั้นบทนี้เนี่ยเราจะมาใช้ Redux กันนะครับซึ่งความจริงมันก็เกือบจะเหมือนกับเป็น global นะครับแต่ว่ามันทำให้ไม่ global ก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้มันก็คือ React Redux นะครับแล้วก็เกี่ยวกับ store นะครับก่อนอื่นเนี่ยผมจะไป import ไปก่อนอื่นผมจะไป clone project นะครับชื่อว่า sago/MUI template มาจาก GitHub นะครับอันนี้ผมเตรียมไว้ให้นะครับเพื่อที่จะไม่ต้องสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับก็ไป git clone นะครับแล้วก็ www.github.com/sago/MUI-template นะครับเมื่อโคลนเสร็จแล้วนะครับเราเข้าไปในโปรเจกต์กันนะครับโปรเจกต์นี้เนี่ยถ้าผม cat.nvmrc ออกมาให้ดูเนี่ยตัวนี้ใช้เวอร์ชัน 16.10 นะครับฉะนั้นเช็คโนดตัวเองด้วยนะครับของผมเป็น11นะครับฉะนั้นผมต้องลงเห็นไหมครับว่าเวอร์ชันมันไม่ตรงกันผมก็ไม่มั่นใจผมก็จะลงเวอร์ชัน 16.10 นะครับเพื่อให้มันตรงกับโปรเจกต์นะครับมันง่ายมากเลยนะครับเพราะว่าเราใช้ NVM เราก็เลยลงเวอร์ชันใหม่ได้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราดูโหนดลบมีหน่อยผมอยู่16.10แล้วนะครับต่อมาผมก็จะเป็น npm install นะครับเพราะโหนดผมตรงนะนะครับจังหวะที่ install เนี่ยผมก็จะเปิดแท็บใหม่แล้วเปิด atom ขึ้นมาตัวโปรเจกต์นี้แทบจะไม่มีอะไรที่แบบยากนะครับเพราะว่าที่ทำมาก็คือถ้าไปดูแพ็กเกจ JSON เนี่ยก็คือมีลงไปแค่เกี่ยวกับไอตัว MUI นะครับแค่นี้นะครับแล้วก็มีลง prettier ลงไปนะครับส่วน JS config นะครับก็ทำให้ import component กับ import style ได้นะครับก็คือมีโฟลเดอร์นี้ที่ออดดับทำให้ import ได้ด้วยสมัย add นะครับแล้วก็โฟลเดอร์นี้นะครับมี2อันนะครับที่เหลือก็จะเป็นที่ JS นะครับก็มีการ importglobal.css มานะครับคือ import ไฟล์นี้มาไฟล์นี้มีอะไรนะครับ set margin เป็น0นะครับต่อมาก็จะมี about นะครับก็ about page เนี่ยเดี๋ยวค่อยมันไม่มีอะไรครับมันใช้แค่ default layout นะครับ import default layout มาแล้วก็ empty นะครับ empty เนี่ยเป็น div ธรรมดาไม่ได้ import อะไรมาเลยแล้วก็ index เนี่ยก็ import default layout มานะครับซึ่งตัว default layout ตัวนี้เนี่ยมันทำอะไรบ้างนะครับก็ไปดูตรงนี้ default layout เนี่ยก็คือไปเนี่ยครับ import ใช้ head นะครับ import ตัวฟอนต์มานะครับเพื่อไปโหลดฟอนต์นะครับแล้วก็สร้าง top bar component นะครับแล้วก็ตัว reusable ก็จะมี top bar อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับ install เสร็จแล้ว npm run dev นะครับมันก็จะเปิดที่ port 3000เดี๋ยวเราไปดูที่ port 3000กันนะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะมีแค่นี้นะครับมีไซไปใช้ในคอมโพเนนต์ไหนก็ได้เท่านั้นเองนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ครับขอบคุณครับ